หน้าเปไม่โป้แล้วแตงโมแซบแบบทิพทิพจัดเต็มสไตล์แม่เสือสาวสืบเนื่องจากดาราสาวแตงโมนิดาภัทรวีระพงษ์โดนพิษศัลยกรรมเส้นประสาทถูกตัดทำให้ปากเบี้ยวเวลาถ่ายภาพมุมตรงจะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายภาพลงอินสตาแกรมเธอมักจะเซลฟี่มุมข้างตลอดโดยสาวแตงโมก็ได้เปิดใจว่าตอนนี้ก่อปากขยับได้บ้างแต่อาจจะมีผิดรูปบ้างเล็กน้อยด้วยความที่มันยังไม่หายดี 100% ก็ต้องรอเวลารักษาไปเรื่อยๆล่าสุดสาวแตงโมกลับมามีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นหลังหน้าของเธอเกือบดีขึ้นครบ 100% แล้วแถมเดี๋ยวนี้ถ่ายมุมตรงก็กลับมาเป๊ะยิ้มหวานหวานได้แบบไม่โป๊ะแถมพอมีความรักก็ดูสดใสแฮปปี้แซ่บวันแซ่บคืนใส่ชุดว่ายน้ำกอเพลดซีดดดแม้จะเป็นการเที่ยวแบบทิปแต่แม่ก็จัดเต็มเด้อค่ะ